วัสดีครับมาแล้วมาแล้วผมปีเตอร์แฮมนะครับวันนี้เรากำลังขับรถไปหาไอ้สองพี่น้องนักร้องเสียงดีทั้งคู่มูซาอาเดนกับฮาซันอิสลาสองพี่น้องคู่นี้ผมจะแอบไปหามันที่บ้านเลยผมจะไปแอบเซอร์ไพรส์มันที่บ้านถึงแล้วตอนนี้กำลังเลี้ยวเข้าซอยหน้าบ้านมันนะครับก็เดี๋ยวเรากำลังจะถึงบ้านมาแล้วเนี่ยจะจอดรถลงกันแป๊บนึงบ้านมันบรรยากาศดีมากนะนี่หน้าบ้านเราต้องเคาะประตูแบบบ้านปิดหน้าบ้านไว้เอ้าทำไรทิศมาไงวันนี้สวัสดีครับทิศถ่ายแล้วถ่ายที่เจอถ่ายคิดจะลงคลิปว่ามาเยี่ยมมาไงเนี่ยไอ้เอามาเซอร์ไพรส์อ๋อกำลังดูปองดูปลาอยู่เลยไอ้มูซาไปไหนเนี่ยอ๋อมูซาเขาไปร้องเพลงที่น่าจะปาจีนบ้างเหรอวันนี้เย็นกลับไงน่าจะมึนเมื่อยจะกลับแล้วกินน้ำกินท่ายังแดกแล้วแดกหน้าบ้านอ่ะเปิดเองเลยอ่ะกูไม่มีใครอยู่หน้าบ้านกูเปิดนี่ดูโอกาสก่อนเอานั่งก่อนนั่งก่อนอีกก่อนดูอันนี้ก็ฮัสซันอิสลามนะครับก็มาเซอร์ไพรส์มาเซอร์ไพรส์ได้เลยมันกางหลังดีอ่ะที่นั่งดูประกาศดูอะไรเฮ้ยวิวดีอยู่ไอ้มูซานอนไหนมูซาก็นอนในบ้านบ้างนอนตรงนี้บ้างบางทีเฮ้ยน่านอนเลยอารมณ์เขาอารมณ์ศิลปะศิลปินเยอะเดี๋ยวพี่มานอนด้วยวันนี้ได้ได้ครับผมได้เลยมีอะไรเลี้ยงมั้ยเนี่ยนอนเล่นได้ไหมเนี่ยอยู่หัวปลายก็ได้เราไปเล่นที่บ้านเลยเราไปที่บ้านเลยทำอะไรกินล่ะไม่ทำเออดูก่อนอ่ะก็อย่าลืมนะครับก็ฝากเพลงหน่อยครับผมตอนนี้ก็เพลงอะไรเนี่ยปล่อยมาเพลงล่าสุดของผมตอนนี้ก็จะเป็นเพลงหนาวลมเหนือของท่านอาจารย์ชินลำลูกกาได้เป็นผู้ประพันธ์เขียนไว้ผมร้องก็เป็นเพลงเล่าถึงอากาศต้องหนาวเราคิดถึงคนรักเลยป่ะรักสาวเชียงบุรีป่ะรักสาวเชียงบุรีเพลงแรกผมแล้วก็มันเป็นเพลงหนาวลมเหนือนี่แล้วก็ตอนนี้ไอ้ตีตายไปเนี่ยไม่ตายนี่พันประกัดประกัดพันก็อันนี้ประกัดไอ้มูซาเลี้ยงใช่ไหมเนี่ยมูซาเลี้ยงแต่ผมจะดูแลอยู่ปกติแหละมันไม่อยู่ก็ดูฮะเรามาไปอยู่ก็จะดูมันเลี้ยงมาเยอะขนาดนี้เนี่ยมันจะไปเปลี่ยนโหลมันนะมันจำได้นะมันจำมันมากันไว้นะนี่มันยังไม่รู้ว่านี่หมาเนี่ยไม่รู้หรอกเดี๋ยวแม่งมาแล้วแบบมันมาร์กเอาไว้เนี่ยผมไปให้อาหารผิดหน่อยเนี่ยมันใครมาเลือดปากวะแล้วประกาศมันเลี้ยงไปขายหรือเลี้ยงไปทำหาเลี้ยงขายเลี้ยงขายด้วยเด็กๆจะมาวันเสาร์อาทิตย์วันอะไรเงี้ยเดี๋ยวมาเต็มเลยตัวละ5 บาท10 บาทแต่ช่วงนี้ไม่มีงานไม่มีเลยนะไม่มีจะมีวันที่1ที่บินไม่ใช่งานของเราของค่ายไม่มีของงานของค่ายก็ฝากติดต่อฝากนั้นไวสวยด้วยก็ฝากติดต่อด้วยครับผมก็ถ้าไม่มีงานบ่อยๆผมก็จะต้องเอาปลามูซามาทอดกินบ้างแล้วแดกได้ไหมมันน่าจะกินได้นะเอาเลยไหมวันนี้ Oh no ตัดล้อมันนะไอเดี๋ยวแกล้งไปซื้อปลาซิวที่ตลาดนะแล้วก็ทอดแล้วมาพอมันกลับมาแบบว่าบอกคนคุ้นกันเถอะอ่ะฝากงานนะก็ยังไงก็ฝากไว้ด้วยครับก็พวกเราไม่มีงานกันก็เลยอยู่กันนั่งแก่ๆไปเนี่ยวันนี้ผมก็ไม่มีอะไรทำก็มาหาน้องๆเขามาหาเพื่อนมาหาอะไรกันไม่บอกลูกหน้าด้วยวันนี้จะนอนนี่ด้วยเนี่ยได้เลยมันจะชอบมุมนี้ว่าบรรยากาศดีบรรยากาศดีก็บอกคนทางบ้านไปเลยป่ะล่ะบอกคนทางบ้านไปเลยไหนก็เจ้าของปลากัดมาอยู่แล้วมันไปร้องเพลงเดี๋ยวก็มาใช่ไหมเผาไปเลยนี่ไอ้ที่มันไปร้องเพลงนี่คือแบบว่าไปแอบประกวดใช่ไหมเหมือนกับว่าแบบยังไงเขาเรียกอะไรคือแบบไม่มีใครรู้จักก็เป็นมูสางอย่างนั้นเหรอตอนเนี้ยนะก็คือมันก็ไปแบบตอนนี้มันอย่างว่ามันเปลี่ยนไปเยอะนะลูกรักมันใช่มันเพราะว่ามันอยากจะกลับมาใช่อยากจะฝึกตัวเองอะไรเงี้ยด้วยอย่างที่บอกก็ต้องกระเทือนหลายท่านคงรู้แล้วว่ามันโดนอะไรอะไรเงี้ยบอกไปเลยว่า 2-3 ปีที่มูซาหายไปเนี่ยเป็นเพราะอะไรก็นี่แหละก็เพราะว่า1เลยเครียดกับปัญหาโควิดคนเคยมีงานรับคืนๆนึงไม่รู้กี่งานรายได้เดือนเป็นแสนแล้วอยู่มาไม่มีงานเนี่ยมันก็เลยเกิดภาวะเครียดแล้วก็บวกกับไปเจออุบัติเหตุอีกคือก็จะบอกท่านผู้ชมทางบ้านเลยนะครับคือจากคนดีๆปกติทั่วไปกลายเป็นคนคุยไม่รู้เรื่องเลยนะครับคุยแบบไม่เป็นภาษามนุษย์อะแล้วก็ไม่เอาอะไรเลย
จากที่มีบ้านอยู่ที่นู่นแล้วก็ต้องมาอยู่นี่ใช่ไหมใช่ก็มาอยู่กับมะก็เดี๋ยวรอเดี๋ยวเจอมะแน่นอนเดี๋ยวได้เห็นมะแน่นอนใช่เห็นมะตอนนี้มะก็นอนอยู่มะนอนแน่นอนนอนอยากปลุกแกเพราะคนแกเราอายุเยอะไงวัยนี้เขาต้องแบบนอนยังไงก็นอนเหมือนปู่เนี่ยนอนอย่างเดียวแต่ตอนนี้เขาพยายามนะผมก็พยายามทำไปพาไปร้องเพลงไปอะไรเงี้ยผมมีงานไปก็ไปเอาไปหล่อใช่ไหมก็ไม่ได้ถ้าไม่ได้ฮัสซันนี่แย่เลยจริงๆครับถ้าไม่ได้ฮัสซันนี่คือแบบผมบอกให้เลยว่ามูซาตะเลิดไปไกลแน่นอนเพราะว่ามีอยู่ครั้งหนึ่งที่ไปด่ามัน มีครั้งหนึ่งคือผมเอามูซามาอัดเพลงนางร้อยนางลืมพอถึงก่อนห้องอัดแต่ประมาณ2วันเอ้ยเพื่อนมูซาซ้อมเสร็จแล้วใช่ไหมเพลงนี้ซ้อมได้ได้เลยได้เลยเพื่อนได้เลยเพื่อนเราก็โอนตังค์ให้ค่าน้ำมันค่าเดินทางพอมาถึงวันห้องอัดจริงๆร้องไม่ได้ได้ขอน้ำไหมครับอ้าวมีน้ำเสิร์ฟแล้วโอ้โหนี่บ้านบ้านหาตังค์เขาเนี่ยเสียงทั้งแม่บ้านทั้งเสียงบุตรด้วยมากินก่อนตอนนี้หน้าเปลี่ยนจากไอ้นี่เป็นน้ำมาจริงๆเข้าได้นะเนี่ยสปอนเซอร์เป็นน้ำดีกีน่ะดีกีเราไหนแล้วอ๋อห้องอัดเพลงใช่ไหมห้องอัดแล้วมันก็แบบว่าพอไปถึงห้องอัดมันร้องไม่ได้แม้กระทั่งอาจารย์ที่ทำดนตรีอาจารย์โป้บอกว่าไม่เคยเจอแบบนี้มาก่อนใช่นักร้องที่เคยร้องเพลงร้องเพลงดีๆมาแล้วเข้าห้องอัดร้องไม่ได้จริงๆนะเพลงนางลอยนางลืมเนี่ยจริงๆตั้งใจจะเป็นนะมูซาร้องแล้วทีนี้พอกลับบ้านกันนี่ฮัสซันก็ไปด้วยห้องอัดอ่ะโอ้ยไปเกิดมาก็ไม่เคยเจอเห็นน้องมันด่าพี่มั้ยมันก็ไม่ได้ด่าหรอกคือเราก็ไม่ได้ไปปีนเกลียวพี่นะแล้วเคารพพี่แหละมันด่าแรงอยู่แต่คือโมโหอ่ะคือมันกับผมก็ห่างกันได้มากไงปี2ปีก็ยอมรับว่าสงสารมันตอนนี้คือเราด่าไม่ใช่เขาว่าดีกว่าโมโหว่ามันเคยแบบมันเคยเป็นไอดอลเคยแบบเป็นพระเอกอะไรเงี้ยแล้วทำไมวันนี้ทำไมมันถึงทำไม่ได้เมื่อก่อนขับ BM เลยนะใช่ผมก็เลยคิดว่าเฮ้ยนี่ไม่ไหวแล้วเนี่ยมันไปเดินจักรยานคันนึงแต่มันก็เป็นส่วนที่ข้อดีของผมกันนะตั้งแต่วันนั้นน่ะทำให้ผมมาเป็นมาร้องเพลงแทนมันได้เนี่ยเพราะเมื่อก่อนทุกคนผมจะไม่เห็นผมออกมางี้หรอกผมจะขับรถบางเดียวไปตามหลังไปมีแฮมไปตามหลังไปหลังเวทีไปนั่งไปเลยใช่ไปหลังเวทีกับมันเออใช่ไปหลอดผมไปทุกงานนะแต่ไม่มีใครเห็นรู้จักผมหรอกเพราะว่างานมันเยอะจริงใช่ผมไปตลอดไปทุกงานแต่ไม่มีใครเห็นผมหรอกว่าผมไม่ได้มาอยู่หน้าไมค์ผมอยู่หลังเวทีตลอดนี่กลาย 2-3 ปีที่ผ่านมากลายเป็นไม่เอาอะไรเลยแล้วก็ทำไมอยู่ว่าไม่เอาเรื่องงานเพลงนะหน้าตามันก็ไม่เอาเลยปล่อยตัวเละเทะเปื้อนเปื้อนหมดอ่ะเออผมเผาหนวดเนิร์ดไม่โกนเลยเออมาเดี๋ยวเรานินทามันอยู่แล้วมันเดี๋ยวมันฟันศอกฟันเข่าอีกเดี๋ยวมันมาที่เดี๋ยวเดินเหยียบหน้าอีกเดี๋ยวก็ปากอ่ะเดี๋ยวมูซากลับมามันไม่รู้ว่าผมมาด้วยอ่ะเดี๋ยวให้มาสัมภาษณ์มันจะสัมภาษณ์คุยแล้วได้ไหมลงคลิปได้ไหมได้มันดีขึ้นมาเกือบ 100% แหละก็มีข่าวดีครับบอกคือตอนนี้คือสองพี่น้องเขาเต็มที่แล้วมูซาเขากลับมาร้องเพลงได้แล้วนะครับใครที่ร้องได้เกือบ 100% แล้วมูซาก็ได้จ้างงานมูซาก็พ่วงฮัสซันจ้างฮัสซันก็พ่วงมูซาใช่ก็ไปด้วยกันแล้วคู่เลยนี่มีที่ไหนล่ะไปเลยไปเลยแล้วเป็นที่งานช่วยงานอะไรได้หมดไม่ได้อะไรหนาช่วยแล้วต้องมีค่าน้ำมันเปล่าก็มีบ้างนิดหน่อยคิดคนดูเยอะอันนี้จริงคืองานช่วยถ้าแบบว่าเอ้ยมาช่วยได้มั้ยเราอาจจะมีใส่ซองนิดๆก็ไม่เป็นรายการแต่เช่นงานที่ผ่านมาไปสังขะกาญจนบุรีช่วยคือช่วยสังคมครับใช่นั่นคืองานช่วยเหมือนกันช่วยสังคมไม่ใช่ช่วยส่วนตัวนะไม่ใช่บวชลูกแล้วอะไรไปช่วยไปตามร้านอาหารให้เราไปช่วยแล้วก็ขายโต๊ะนี้ไม่ได้นะก็อย่างที่ผ่านมาสังขะแล้วก็งานช่วยไปช่วยพี่ชายเหมือนกันนั่นก็ไม่ได้เดี๋ยวเขาก็ดูแลออปชั่นเราเต็มที่ช่วยสังคมด้วยใช่เพราะฉะนั้นเรายินดีงั้นช่วยดีครับแต่อย่างนั้นที่เราช่วยไปเนี่ยเขาก็เป็นพี่กับเราไงใช่เป็นพี่เราปูเสือเลี้ยงดูเป็นพี่กันนั่นแหละพ่วงฮัสซันจ้างมูซาพ่วงฮัสซันจ้างฮัสซันพ่วงมูซาเอาแต่ไม่มีที่ไหนแล้วแพ็คคู่เลยแล้วจะเอาแม่บ้านไปด้วยปะเนี่ยแม่บ้านต้องไปแพ็คสามเป็นไงใช่แม่บ้านต้องคอยผู้เป็นผู้จัดการแต่แหละจริงแล้วอ่ะคอยดูแลก็เดี๋ยวเริ่มหิวกันแล้วเดี๋ยวสักพักหาทำอะไรกินกันดีกว่าไปครับท่านผู้ชมเดี๋ยวตอนนี้หิวละไอ้ฮัสซันจะพาไปไหนนะมึงอ่ะเดี๋ยวผมจะพาไปเดินตลาดนัดแถวบ้านผมจริงอ่ะจะไปหาวัตถุดิบมาทำอะไรกินกันทีนี้เดี๋ยวรอติดตามชมว่าจะทำอะไรกินจะชอบนะตลาดสดแบบมันนอกมันจะมีของมาใช่ของแต่อย่าลืมนะตลาดนัดนี่บ้านผมอยู่กรุงเทพนะแต่มันจะไม่สัมผัสถึงกรุงเทพเลยจ่อกันนะใช่เพราะว่าแถวบ้านผมเมื่อกี้ที่เห็นอ่ะเดี๋ยวก็
อ่ะเดี๋ยวไปดูตลาดนะจึงอ่ะก็เดี๋ยวไปถ่ายทำกับข้าวรอท่านพี่ใช่ป่ะรอมูซาท่านพี่ชายเพราะว่าทำไปเดี๋ยวเขาเกียบหมดห่อที่สามเนี่ยจูรัสใช่ไปก่อนพี่อาจจะเคยมาแต่โอ้วิวดีอ่ะก็ใช่ไงก็ถึงได้บอกว่าบ้านผมไม่ต้องไปไหนไกลหรอกมันมีหลายนั่นนักเออเดี๋ยวนี้มันถ่ายมีแต่ผมบอกพี่ได้มาเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าอ่ะถ้าพี่ดอนนี่แล้วไม่มีอะไรผิดพลาดนะตอนเช้าตื่นมาตลาดไกลไหมตลาดไม่ไกลครับผมอันนี้มาดูมันอย่าไปถ่ายตรงนี้นะดีแล้วดีแล้วไอ้เนี่ยมีกูมีพลขับใช่แสดงว่ารักพี่ชายเนี่ยต้องหากับคงกับข้าวทำกินรอพี่ชายตลอดไม่ได้ไม่ได้ไม่รักก็ต้องรักกันให้มันด่าเลยแล้วก็มันจะเป็นด้วยนี่คือประเทศหนองจอกนะหนองจอกนี่คืออยู่ในกรุงเทพนะกรุงเทพมันเป็นคนที่อยากทำอย่างนั้นว่าที่เดี๋ยวเดี๋ยวตื่นที่ไหนพวกคุณมองด้านซ้ายมือไม่จริงนี่ไม่ให้หมู่แต่ละจุดโอ้วิวสวยอ่ะลมเหนือพัดช่อยผ่านมาหนาวหนักหนาพาเศร้าสู่บ้านหนาวมีข้าวออกรวงใบไม้เริ่มหล่นร่วงช่วงฤดูเหมันลมเอ่ยจงพัดเลยผ่านไปบอกสามไว้ว่าอายคิดทอดทุกวันเกือบครัวปีบ่อดินที่ยิ่งใหญ่มากจริงอะเดี๋ยวระหว่างทางไปตลาดนัดวันนี้เราก็มาตลาดหนองจอกครับตลาดท็อปจอยมาซื้อกับข้าวใช่ไหมเนี่ยซื้อกับข้าวไม่จะเลี้ยงอะไรฉันเนี่ยวันนี้เดี๋ยวผมจะทำอะไรไอ้ถือนี่ถือนี่ไหมหลักเลยนะวันนี้ผมอยากจะทำผัดหอยลายน้ำพริกเผาไปดูหอยลายเออไปดูก่อนดีกว่าว่าตอนนี้เราจะพูดไปในตลาดไปหรือเปล่ามาตามตลาดนัดก็ไปดูตลาดนัดเป็นใจอ่ะเข้าใจไหมนี่เราเข้าถึงตลาดนะครับตลาดไหนแล้วไปกันเถอะไหมเอาไปหยอดลงท้องไม่ได้เดินตลาดแบบนี้มานานมากใช่านู้นมาดูนู้นเป็นหอยลายหอยผู้ต้มเนี่ยนะไม่มันต้องมีแต่หอยลายเก็บเป็นหอยเชลได้ไหมหอยเชลนะแพงไหมใช่เจอลุงแล้วเจอลุงนี่แล้วอันนี้ขายไงครับเนี่ยอันนี้นะ
อันนี้อันนึงได้ครับผมเฮ้ดูไม่ว้าวใช่มาบ่อยๆได้ไหมเนี่ยมาบ่อยๆได้ไหมอยู่กับอันนี้แฟนเขาใช่ไหมเนี่ยตลาดท็อปหนองจอกแม่ค้าสวยมากใช่ขอบคุณครับว้าวใช่เลี้ยงอะไรฉันเนี่ยก็มีพอกินอิ่มก็น่ะคือเนี่ยไม่ความจริงไม่น่าให้ผมถือเนี่ยไม่ใช้คุ้มเลยเดี๋ยวทางมันเยอะอยู่เดี๋ยวจะไปที่บ้านไปดูว่าจะทำอะไรกินมาแล้วกลับบ้านมาแล้วแล้วนี่เราก็ทำอาหารกันเห็นมากใจเย็นในวันนี้เขายังเนี่ยอันนี้แม่มูซาอาเดนกับแม่ฮาซันนะครับผมนี่แม่ผมคนไทยให้การให้การดูแลไม่สนใจอะไรเลยต้องถ่ายอัดอะไรอยู่รู้หรือเปล่าเนี่ยไม่รู้อ่ะมันเป็นเดี๋ยวไปลงช่องทูมูฟยูทูบทูมูฟมันจะเป็นแล้วจะโดนอังกฤษแม่น่ารักแกยังไม่ได้แต่งตัวอะไรแบบนี้เลยเขาต้องบอกก่อนว่ามะเนี่ยภาษาอิสลามเขาก็แปลงว่าแม่ครับบางทีว่าคนเขาไม่รู้ไงเขาบอกมะเนี่ยแต่จริงๆมะเนี่ยเป็นคนเขาเรียกไงมีเชื้อสายเดียวกับผมเนี่ยใช่คนมอญใช่ถูกต้องเราเป็นคนมอญด้วยกันคนมอญเพราะเมื่อก่อนแม่มะเนี่ยเขาเป็นพุทธง่ายๆคือได้ผัวคือพ่อใช่ได้พ่อเดี๋ยวพ่อเป็นอิสลามก็เลยต้องมาเปลี่ยนมาเป็นอิสลามนี่ก็เขามาช่วยหั่นตะไคร้แต่เมื่อก่อนปักตะไคร้เมื่อก่อนเป็นคนปักตะไคร้ใช่ไหมใช่แต่นี้ไม่ได้แล้วต้องมาปักกระไข่ก็เดี๋ยวจะทำตำพี่แกงอันนี้หอยคู่หอยคู่ทำอะไรเนี่ยกินแดงดิบๆเลยมั้งที่ผายมันต้มดินี่ใส่ครบตำเลยนะนี่ทำเครื่องแกงก่อนเอาหารไปมาผมนอนบ้านได้ไหมวันนี้หนึ่งวันได้ได้แต่เมื่อกี้ไปเยี่ยมนอกไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ผมก็เพิ่งรู้ว่าก็คือนอกบ้านมูซาเนี่ยมันก็จะเป็นนาเป็นชายทุ่งเป็นอะไรเงี้ยแล้วเมื่อกี้ผมก็จะไปเยี่ยวไปฉี่เออไปฉี่แต่เราเนี่ยคนอุทัยจะไปฉี่อีกนอกมาบอกว่าไม่ได้นะไม่ได้นะใช่ถึงตายนะอิสลามอ่ะใช่ก็ขี้แรงนะแต่อยากบวมมากกว่าถ้าบวมก็คือมีมันน้อยอย่างมั้ยเอาต้องมาช่วยอะไรเนี่ยนี่ก็ช่วยต้องช่วยดูอยู่แบบสงบแล้วก็ไลฟ์สดแล้วก็คือแล้วก็ถ่ายทำกันไปวิธีทำเราเป็นบ้านเอาจริงปกติมันอยู่ทุกวันแต่แล้วไงมูซาเนี่ยใช่ทุกวันอยู่ทุกวันอยู่ทุกวันแหละวันนี้มันไม่อยู่ไม่เพราะมันอยากกลับมาร้องเพลงเหมือนเดิมมันก็เลยไปซุ่มซ้อมไปแอบพอร้องได้แล้วเนี่ยใช่ดีขึ้นเยอะเอาจริงนะคือตอนนั้นเนี่ยตอนที่มูซาเป็นใหม่ๆอ่ะเป็นแบบมันไม่ใช่มูซาคนเดิมใหม่ๆอ่ะมานี่ร้องไห้เลยนะเพราะว่า มันเป็นใครก็ไม่รู้มาพูดอย่างนี้ไม่ให้เข้าบ้านเลยอ่ะจริงป่ะเพราะว่าช่วงนั้นมันโควิดด้วยใช่อันจะมันร่อนไปทั่วแล้วเราก็ว่านะต่างคนต่างกลัวกันแล้วทำไมมันเป็นอย่างนั้นตอนนั้นพอรู้ไหมก็มันเสียภาษาตั้งแต่โดนรถชนอ่ะแล้วก็เรื่องปัญหาครอบครัวด้วยป่ะมันก็มีส่วนบ้างงานไม่มีด้วยอะไรด้วยใช่แม่งลำบากมันโควิดไงปกติมันมีงานตลอดแล้วมันไม่มีใช่ปกติไปกันตลอด3ปีงานคืนอันนี้ตำป่ะไม่ตำฮะไม่ผัดนี่ผัดเนี่ยมึงบ้าเปล่าตำอ่ะไม่ทำทำบ้าอะไรอันนี้ใบนะใบมาเลยโอ้ยมันกูหดแหมนี่เขาก็รู้คือบางคนดูทางบ้านนะก็ผมเป็นคนพูดคนเดียวมาอยู่บ้านเขาได้แหละ1วันเนี่ยเดี๋ยวจะนอนนี่ด้วยอ่ะใช่นอนนี่กันคืนนี้นอนกับแมวดำตัวนี้ว้าเดี๋ยวมาดูตอนเสร็จเลยดีกว่าจริงนะได้ขอตัวทำอะไรก่อนนะครับเดี๋ยวพอมาเขาไม่เคยออกกล้องมาเขาแบบไม่เป็นเลยนะเนี่ยเลยแบบไม่ได้งานเลยโอเคเจอกันครับผมสักครู่จะให้ดูสิเนี่ยว้าวอันนั้นเขามีการแบบคุยผมนะอันนี้ตำเองนี่ครับผมนี่เองพออันนี้ตำเองส่วนอันนี้ของอาจารย์ทำอะไรอาจารย์ตำอะไรตำไทยครับผมตำไทยมาดูที่ไหนได้กินกันนะเสร็จแล้วหรอนะครับผมเสร็จแล้วโหตำนี่ตำไทยน่ากินเนี่ยก็ยังว่าแล้วน้ำลายแตกเลยน้ำลายแตกเลยเนี่ย
นี่ครับตังครับผมโอ้โหว้าวมาให้ปากเขาหน่อยโอ้ยมาเกลียดเลยตอนนี้ก็รอทอดรอแล้วก็หอยก็ไม่ได้หอยลายไม่ได้นะได้แต่หอยคู่โอเคนะฮะโอ้โหแล้วก็ได้ผัดไก่บ้านนะเสร็จแล้วมาบ้านคนอิสลามดูเขาเลี้ยงอะไรบ้างครับผมนักกล้องมาสุ่มนี่ตัวหกอันนี้เออคุณขยายครับผมอาหารมีอะไรบ้างพูดอันนี้เป็นผัดพริกไก่บ้านอันนี้เป็นคอไก่ไม้ทอดอันนี้เป็นไก่ทอดแม่ค้าคนสวยแม่ค้าคนสวยที่ซื้อที่ตลาดนัดต้นผมกินอันนี้ส้มตำของปีเตอร์แฮมนะครับอันนี้เป็นส้มตำสวยฮะอันนี้เป็นของอาซาอิสลามครับเป็นตำไทยครับผมที่อันนี้อร่อยกว่าของอันนี้นะฮะอันนี้คือหอยแมงภู่นะฮะแมงภู่ตัวภู่ทั้งหมดนะครับแล้วได้บอกอะไรให้นะบ้านนี้เขาหุงข้าวกันแบบนี้ใช่ครับผมนี่ครับเพราะว่าเราถือชนบทครับผมหุงข้าวแบบหม้อแบบธรรมดาดูก็อิ่มแล้วครับอิ่มแล้วอิ่มแล้วมานั่งเล่นกันข้างหลังก็รอมูซายังไม่มาเลยต้องแต่ผมจะนอนก่อนแล้วล่ะยังไม่มาเลยน่าจะงานอันนี้ที่นอนมันอันนี้ปากัดมันเดี๋ยวผมจะนอนในมุ้งกลางมุ้งใช่ไหมเนี่ยได้แล้วกลางมุ้งเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวไปกระโจมฮะตอนนี้ก็กินของข้าวก็ของหวานต่อไปเรื่อยๆไปตายตายนี่อยู่อย่างนี้ทุกวันใช่ไหมอยู่ทุกวันอย่างนี้ก็อยู่เงี้ยสุดแล้วของใครอร่อยกันเนี่ยเพิ่งก่อนของใครอร่อยกันสุดแล้วเสมอกันเรื่องให้ไปอ้าวนี่ตามอร่อยมาถามจริงต้มตับอร่อยเงี้ยใช่ได้เงี้ยแล้วผมอร่อยไหมล่ะอร่อยอร่อยก็อร่อยก็เสมอไปให้ดาวคนละ5ดวงถ้าบอกไม่อร่อยจบเพราะว่าบ้านมันไม่ทำไมอร่อยดิกล้องเกินกับพังหมดเลยบ้านมันไม่ได้แล้วบอกอร่อยไอ้อร่อยมูซาแป๊บนึงก็เราก็กางมุ้งใช่ไหมมีมุ้งให้นอนใช่ไหมมีเสื้อผ้ามาเปลี่ยนไหมตั้งใจว่ากลับมาเที่ยวหากลับไม่คิดว่าจะนอนเนี่ยนอนมาผมบ้านผมต้องนอนนอนเลยมาบ้านผมนี่นอนค้างคืออายุยืนไป10ปีเหมือนพูดตะเบิดกับสโลแกนเดียวกันมันนอนค้างคืออายุยืนไป10ปีขอนอนสักเดือนได้ไหมเงี้ยนะเดือนนึงนี่คือแบบว่าเรียกอะไรอ่ะ300ปี300ปีเลยใช่อยู่เป็นปู่โสมเฝ้าทรัพย์ไปเลยโอเคเดี๋ยวกลางมุ้งนอนก่อนนอนบ้านเขานี่แหละผมอ่ะนอนบ้าน2หนุ่มมูซากับฮัสซัน2หนุ่มอารมณ์ดีไม่เคยนอนเลยเนี่ยครั้งแรกเหมือนกันไม่รู้จะหลับป่ะมันแปลกทีบางทีมันแปลกทีมันนอนไม่หลับนะเข้าใจป่ะบางคนมันนอนไม่หลับกับนอนนี่ต่อวันนี้ผมก็นอนตรงนี้นะ